ิดปัญหาว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วถนนสายนี้ใช้สัญจรกันหลายหมู่บ้านไอ้ผมเขตใกล้พื้นที่ก็มีอุบัติเหตุก็ต้องวุ่นวายเนี่ยไอ้ร้องเรียนไปทางอบต.อบต.ก็ร้องเรียนไปทางหน่วยงานชลประทานหรือหน่วยงานของรัฐก็ไม่เห็นมีใครมาดูแลอะไรตรงนี้ตอนกลางคืนมันไม่มีไฟแบบบอกทางไอ้ทางชำรุดเนี่ยแต่ก็มีก็เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ขับลงตรงเนี้ยเขาบอกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือแก้ไขทำใหม่ซ่อมแซมใหม่คือเบื้องต้นเนี่ยนะฮะได้ประสานกับกรมชลประทานนะครับราชบุรีฝั่งขวาซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบในเขตของตำบลหนองทุ่มตรงนี้นะฮะผมก็ได้ประสานมานานแล้วแหละทีนี้ยังไม่ได้มาดำเนินการนะครับผมไม่ทราบว่าท่านจะดำเนินการเมื่อไหร่ผมไม่รู้นะครับจนเกิดอุบัติเหตุแล้วบ่อยครั้งนะครับถนนเส้นนี้เป็นที่สัญจรไปมาของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากนะครับสังเกตการแล้วนะครับเป็นเขตอันตรายอบต.ก็บอกว่าเป็นเขตรับผิดชอบของชลประทานเขานะฮะจะแจ้งให้ทราบนะจนปัจจุบันนี้นะครับชลประทานก็ยังไม่ดำเนินการนะฮะหรือจะปล่อยให้มันเกิดอุบัติเหตุก่อนนะครับตอนนี้นะคะคือศูนย์ดำเนินการก็รับเรื่องจากผู้ร้องนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะต้องนำเรื่องนี้เข้าไปตรวจสอบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบถนนเส้นนี้นะคะก็จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการดำเนินการแก้ไขนะคะเพื่อที่จะทำให้ถนนเส้นนี้กลับมาให้ชาวบ้านใช้ได้อย่างเป็นปกติเหมือนเดิม